สบายดีเด้อพี่น้องทุกคนบ่จะเป็นพี่น้องทั้งอยู่ลาวอยู่บ้านเฮาแล้วก็พี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศแล้วก็พี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยนําแล้วก็ไทยอยู่ต่างประเทศมามื้อนี้เฮาพากันเฮ็ดกระเพาะปลาแซ่บๆกินนํากันกระเพาะปลาสูตรนี้สามารถเฮ็ดขายเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเฮ็ดใช้งานบุญงานดองงานสําคัญต่างๆเนาะแล้วก็กระเพาะปลาสูตรนี้บ่ข้าวบ่เหม็นสาบกระเพาะปลาเฮามาเริ่มเฮ็ดกันเลยเนาะหนึ่งก็คือข่อยต้มน้ำร้อนๆแล้วก็เอาไก่ลงไปต้มใส่ขิง3ฟานแล้วก็กระเทียมถูกจัก4หางีมอันนี้นี่คือเป็นผงเม็ดนะผักหอมป้อมถ้าใครบ่มีหากเนาะอยู่ต่างประเทศมันหาซื้อยากใส่แบบผงคือข่อยแทนก็ได้แล้วก็ใส่อันน่ะเกลือไปจาก1บวกตักกินแล้วก็ต้มปลาไว้ในตอนที่เฮาต้มส่วนไก่เนาะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเฮาก็มาล้างกระเพาะปลากระเพาะปลา1ขีดแล้วก็ข่อยต้มน้ำฝดๆถอกลงไปลวกก่อนลวกให้มันอ่อนไวแล้วก็อันน่ะลวกอันน่ะการลวกก็คือเฮ็ดให้กินสาบกินข้าวมันเบิดไปก็ได้มันจึงบ่เสียเวลาในการแส่ให้มันอ่อนเนาะลวกเอาแล้วก็ล้างน้ำออกก่อนเพราะว่ามันดูดน้ำร้อนไปมันยากในการคั่นเพราะว่าข่อยจะมาคั่นอันน่ะน้ำขิงแล้วก็น้ำสมุนไพรสู้อีกอันนี้นี่คือขิงข่อยตำเนาะตำให้มันน้ำมันออกแล้วก็น้ำสมุนไพรสู้ใส่ไปจาก1บวงหรือ2บวงก็ได้แล้วก็นวดค่อยๆบีบจะบีบแห้งได้บีบให้มันน้ำขิงน้ำสมุนไพรสู้ซึมเข้าไปทางในกระเพาะปลาบ่ให้มันเหม็นสาบแล้วก็มันอันน่ะสิว่าจังได๋กระเพาะปลามันเหม็นสาบข้าวเห็ดบ่เป็นเนาะข้าวเห็ดบ่ดีมันเหม็นสาบมันอันน่ะข้าวได้เฮาต้องล้างกินเกลี้ยงแล้วก็ขิงกับน้ำสมุนไพรสู้นี่มันซอยแก้ข้าวให้ดับกลิ่นเหม็นสาบได้แล้วก็ล้างอีกล้างกินเกลี้ยงล้างจัก 2-3 น้ำพุ่นแล้วเจ้าเอ้ยแล้วก็บีบออกคักๆบีบน้ำออกแล้วเฮาก็ตัดเป็นตอนเฮาสิเอาตอนน้อยตอนใหญ่แล้วแต่เฮามักเนาะแต่ระวังได้บ่ให้ตอนใหญ่หลายเพื่อว่าเฮาไปต้มนะมันจะกระเพาะปลามันจะอืดขึ้นฟูขึ้นต้องตัดให้มันน้อยๆแน่หลังจากนั้นแล้วก็เอาไปลงไปต้มใส่น้ำฝดๆแล้วก็ใส่อันเอากระเทียมกับกระขิงอีกต้มไปเรื่อยๆเนาะต้มจนให้กลิ่นกระเทียมมันหอมแล้วก็กลิ่นขิงมันหอมขึ้นพุ่นแหละอันนี้นี่คือไก่ข่อยต้มแล้วมันสุกแล้วล่ะแล้วก็ตักขึ้นเนาะหลังจากมันหอมอันน่ะกระเทียมหอมขิงแล้วก็ตักเอาขึ้นกระเพาะปลาแล้วเราก็มาจิกส่วนตัวไก่เนาะไก่ที่สุกแล้วจิกตอนน้อยตอนใหญ่แล้วแต่ผู้หมักเด้อแล้วก็เอาน้ำต้มนี่อันน่ะไปถอกหาแนวกองเด้อที่ว่าบ่ให้มีเศษส่วนอันขิงหรือว่ากระเทียมหรือเพิ่นจะถอกใส่เลยก็ได้แต่ข่อยบ่มักจะเอาแต่น้ำมันถอกสมอแล้วก็เตรียมแกงเนาะแกงกระเพาะปลาก็ใส่ไก่ที่เฮาจีกไว้กระเพาะปลาน้ำหาประมาณลิตรปลายๆลิตร8นี่แหละน้ำหาเนาะเหลือ2ลิตรใส่โลดน้ำต้มหาแล้วก็มีเห็ดหอมที่เฮาแซ่แล้วเฮาก็เอามาซอยเป็นตอนมีหน่อไม้แล้วก็ไข่นกกระทาน้ำตาลนี่ใส่ไปจัก3บวงตักกินผงคะน้อน่ะครึ่งบวงตักกินอันนี้นี่คือเป็นอันน่ะซีอิ๊วหวานใส่ไปจัก2บวงครึ่งตักกินอันนี้คือเป็นอันน่ะซอสหอยนี่ใส่ไปโลด3-4 บวงตักกินอันนี้นี่คือเป็นข่อยใส่ซอสอันเด้อข่อยใส่น้ำอันซีอิ๊วที่ว่าเป็นกาเห็ดหอมใส่ไปจัก4-5 บวงตักกินแล้วเราก็ต้มให้มันทุกอย่างมันเข้ากันปรุงรสชาติเนาะเฮาหมักแบบใดก็ปรุงไปแล้วต
ต้มที่ข่อยต้มเนาะว่ามันไก่สุกแล้วรวมมันสุกแล้วเฮากลับมาใส่แป้งนี่คือข่อยใส่ไปอัน4บวงตักกินของแป้งสิงคโปร์แล้วก็น้ําก็ใส่ไปก้อยให้มันละลายนะแล้วก็เอามาถอกใส่ในแกงเฮาเฮาชิมรสชาติมันออกนัวแล้วก็อันน่ะหวานน้อยนึงของข่อยเนาะของข่อยมันจะออกแบบนัวหวานน้อยนึงหวานของอันยังก่อที่ว่ามันเป็นซีอิ๊วหวานนะแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปมันจะหอมนะของข่อยน่ะส่วนรสชาติน่ะถ้าผู้ใดบ่มักเป็นสีดําแบบสีก็บ่ต้องใส่เด้อซีอิ๊วดําอ่ะนะใส่เป็นเกลือแทนถ้าว่าผู้ใดมีเหลาจีนก็ใส่ไปนําเด้อเหลาจีนแต่ว่าข่อยบ่มักกินเหลาจีนข่อยก็เลยบ่ได้ใส่หลังจากมันเข้มข้นได้แล้วเฮาก็ปรุงหม้อเลยแล้วเรียบร้อยแกงกระเพาะปลาสำคัญที่สุดตอนเดี๋ยวใส่แป้งเขาต้องคนเนี่ยมันอะไรเพราะว่าเขาทำบุคคลมันจะดันก้นมันจะติดหมอเห็ดขายหรือว่าเขาจะเห็ดใส่งานบุญงานดองงานต่างๆก็ได้เห็ดกินเองก็ได้เห็ดใส่บาตรเป็นอาหารเนาะเห็ดอะไรเขาจะเห็ดใส่ตามอย่างก็ได้เนาะแล้วก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็โรยพริกไทยน้ำแน่แล้วก็ใส่อันแตงหน้านี่ลองเห็ดเด้อแซ่บๆมาเดินมากินน้ำกันบ๊ายบาย